สวัสดีครับวันนี้พบเกม One p Treasure คู่ผมครับ Mr K วันนี้ครับกาชาใหม่ครับกาชาของเจ้าบาโ t คู่กับไอเจ้า c a v e n ค i ครับก็ได้เข้ามาแล้วครับซึ่งกาชานี้มีตัวคอยมาใหม่ครับที่เข้ามาในซ u ปโ g o b o ครับมีถึง5ตัวด้วยกันครับก็มีเจ้าบาโทคา l c a คครับแล้วก็มี พวก5ดาวครับอีก4ตัวด้วยกันครับที่เข้ามาก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปดูสกิลของทั้ง5ตัวใหม่ครับและก็ช่วงท้ายคลิปเราจะเปิดกาชากันครับแต่อย่างแรกเราไปดูกันก่อนครับว่ากาชาแต่ละพาร์ทเนี่ยมีตัวละคร6ดาว5ดาวตัวไหนมั้งครับที่เขาเพิ่มเลดดอปออกมาเริ่มจากตัวพาร์ทที่1ครับพาร์ทที่1ก็มาวันนี้นะโจววันที่30ครับก็จะมีตัวละครตามนี้เลยนะที่เพิ่มเลดดอปครับ โอ้หกดาวก็มีโอ้หกดาวถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็มีบาทโธคาร์มันดิสมีจัดแอซันจิมีเบดมีบิ๊กมาม,มีโซคิงครับที่ดูดีๆนะส่วนห้าดาวครับก็มีบูธเลดด์ของพระตระล,ลูกๆของบิ๊กมามก็ถือว่าดีนะเด้งมากเลยด้วยนี่คือการาชานในพานร์ทแรกนะครับใครอยากได้ตัวไหนก็ลองพิจารณาเปิดเอานะครับ และนี่คือพาร์ทที่2ครับพาร์ทที่2มาวันที่30ครับจบวันที่2นะ30ถึง2นะก็กาชาพาร์ทที่2นี่พวกหดาวถือว่าธรรมดาน,นั่นแหละคือพวกหดาวเนี่ยก็ถ้าไม่นับรวมเจ้าบาโธคามินิตเนี่ยก็มีแค่น้องตายครับหรือแคร์ลอดตัวเดียวเองที่ดูดีนะในพาร์ทที่2ถือว่ากาชาในพาร์ทที่สองนี่หดาวถือว่าธรรมดานะ ส่วนกาชาในพาร์ทที่3ครับผมคิดว่าเป็นกาชาที่ดีที่สุดแล้วใน3พาร์ทนี้เพราะมีมีพวกตัวละครใหม่ๆเยอะก็มีทั้งบาโธคาเวนดิสมีแคลลอร์เออไม่ใช่แคลรลอรดิแครกเกอร์เออมีแครกเกอร์มีแจ็คมี Jack, มอาคาตาคูลิวีสองหนวดขาววีสองและพวกฮาดาวที่เพิ่มเลดดอบก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โคตรจะดีเลยแต่และตัวก็ถือว่ากาชาพาร์ทที่3นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะ ตัวละครที่บูตออกมาเนี่ยถือว่าใช้ได้และดีมากๆเลยนะพาที่สองถือว่าธรรมดาครับถือ,อ,อส่วนพารแรกก็กลางๆนะแต่พาที่สามนี่ถือว่าเจ๋งจริงๆครับพาที่สามใตัวละครแต่และตัวนี่ถือว่าเจ๋งมากๆครับก็ขอขอบคุณรูปนี้จากอ่าเว็บไซต์ของลิซิตด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ต้นอ่าต้นภาพของของรูปนี้ไว้ใต้คลิปนะครับ โอเคแล้วก็เห็นกันแล้วนะครับว่าการชาของแคนดีกับบาโทเนี่ยทั้ง3พาร์ทครับมีตัวอะไรมั่งครับที่เพิ่มเลดการออกก็ลองคิกกันดูนะว่าจะเปิดพาร์ทไหนครับผมก็บอกไปหมดแล้วนะโอเคอย่างแรกครับเรามาดูสกิลของตอัวละครใหม่กันเลยครับก็เริ่มจากนี่เลย อาเจ้าครับอุดิครับกับบาโธโลโมเิโอเรียกชื่อมันติัพันกันพอเรียกว่าบาโธเหมือนเดิมแล้วกันนะนี่คือล่างห้าดาวครับก็เป็นคู่หูคู่หาครับภาพโคตรฮาเลยแล้วก็ล่างหกดาวครับค่อนข้างจะสวยงามครับภาพของมันสวยและเท่มากเลยนะ โอเคมาเริ่มกันเลยซึ่งสก,กิลของพวกตัวละครคู่อย่างนี้จะแบ่งสก,กิลกับตานออกเป็น3อันนะครับคือสก,กิลกับตานคู่สก,กิลกับตาลของ arto, กกบาโธสก,กิลกับตาลของคาร์วันดิสนะครับเรามาเริ่มจากสกิลกับตานของคู่ครับสก,กิลกับตาลของคู่คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายเดเวินครับหรือสายหน้ากากนะ4.25เท่าโอ้โหโคตรเยอะเลย4.25เท่าครับ และทำให้ลูกแก้วสีแดงสีฟ้าสีเขียวครับเป็นลูกแก้วที่ดีนะของทีมครับและก็ลดดาเมจที่ได้รับลงครับ25%หรครับหรือถึกขึ้นครับ25%เลยนะสกิลดีครับแล้วก็สกิลตันของเจ้าบาโธครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายเดเว้นครับหรือสายนาคาครับ3.25เท่าครับและก็จะ ลดดาเมจที่ได้รับลงครับ25%ถ้าเผื่อไอเจ้าบาโธนี้ไม่ออกไปตีครับสมมุติคุณเล่นอาพอถึงเทิร์นครับคุณตีไป5ตัวและไอเจ้านี่ไม่ออกไปตีครับจะทําให้เราได้รับดาเมจลดลงนะ25%นะครับถ้าไอเจ้าตัวนี้ไม่ออกไปตีนะถ้าออกไปตีปุ๊บก็จะไม่แสดงผลนะครับแล้วก็สกิฟตันของคาวันดิสครับ ก็จะเพิ่มพลังโจมตีของสายเดเวินครับหรือสายหนากากนะอาสามจุดสองห้าเท่าครับและก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเอง3.75เท่านะก็คือว่าตัวตัวมันเองอ่ะจะเก่งกว่าลูกน้องนะเพราะตัวตัวมันเองเพิ่มถึง3.75เท่านะครับโอเคสกิลกับตันก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นกับตันพวกสายหนากากหรือสายเดเวินเนี่ยที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะ ดีมากๆเลยด้วยแหละโอเคมาดูสกิลไม่ตายครับสกิลไม่ตายทำดาเมจ75เท่าครับของพลังโจมตีธรรมดาใส่ศัตรูทั้งหมดครับและก็จะบัฟพลังผ่าครึ่งครับทำให้เราได้รับดาเมจที่เกิน5000ไปน้อยลงนะสมมุติศัตรูตีเรามา1 0 000นะอย่่งเนี้ยมันจะเบาลงนะครับคือมันจะกันดาเมจที่5000นะมาถึงกันดาเมจที่มากกว่า5000ครับ1เทอร์นะครับ แล้วก็จะบัฟพลังโจมตีให้กับสายเดเวินครับหรือสายหน้ากากครับ2.25เท่าครับ1เทินแล้วก็จะเปลี่ยนไอเจ้าคู่นี้ให้กลายเป็นร่างคู่ครับ3เทินด้วยกันนะครับสก,กิลไม่ตายก็ถือว่าใช้ได้นะพอบัฟพลังโจมตีให้กับสายไอหน้ากากเนี่ยตั้ง2.25เท่าเนี่ยถือว่าบัฟเยอะมากๆแถมมีบัฟเกราะพลังผ่าครึ่งอีกก็ทำให้ถึกขึ้นบีบครับ แล้วก็ส่วนสก,กิลสอาสก,กิลสลับตัวครับสก,กิลสลับตัวไอ้เจ้านี่ถือเป็นจุดเด่นเลยนะก็คือจะทำการาบัฟครับบัฟพลังป้องกัน25%ครับหนึ่งเทอร์แล้วก็บัฟเอฟเฟกลูกแก้วลูกแก้วที่ตรงสีครับจะบัฟเอฟเฟกลูกแก้วที่1.5เท่า1เทิร์ และก็จะฮิลเพิ่มขึ้นเลือด5%หนึ่งครั้งก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีช่ไหมเลยฮนะอ่าอ๋าอบัฟแก้วให้กับตัวเองนะครับให้ให้กับตัวเองเท่านั้นนะ1.5เท่าเนี่ยคือบัฟให้กับตัวเองแต่บัฟเกราะเนี่ยบัฟเกราอ25%เนี่ยคือบัฟให้ทั้งทีมนะครับแล้วก็จะฮิลเลือด5%นะก็ถือเป็นสกิล สำหรับตัวที่ดีนะทั้งบัฟลูกแก้วให้กับตัวเองแถมสร้างเกราะด้วยถ้ารวมกับไอเจ้าสกิลไม่ไอเจ้าสกิลกับกัปตันก็จะลดดาเมจไปเลย50%นะครับคือจะมีเกราะอร์และก็จะมีสกิลกักัปตันที่ลดดาเมจไปอีก25%หมายความว่าทีมคุณจะถึกขึ้นถึง50%เลยนะครับก็เป็นกัปตันที่ทำให้ทีมคุณถึกขึ้นมากๆเลยนะก็ถือว่าดีโคตรดีเลยด้วย ถึกขึ้นครับแล้วก็มีจัดแอนซันจีครับในพาร์ทแรกแล้วก็มีเบดนะโอเคเรามาดูตัวละคร5ดาวกันครับเริ่มจากชื่อเลยนะ IDO อ o ADO มัง้งถ้าอ่านผิดยังไงก็ขออภัยนะครับเริ่มจากสกิลไม่ตายครับไอ้สกิลกับตานก่อนสกิลกับตานครับคือลดเวลาคููดาวของตัวละครทุกตัวอ้อขอตัวละครใสหน้ากากาลง1เทินครับเมื่อเริ่มเกม และเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายนากาสายหมัด2.5เท่า2.5เท่าอ่าแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเอง2.75เท่าครับก็คือลูกน้องเพิ่มไปแค่2.5แต่ตัวเองเพิ่มไป2.75เท่านะส่วนสกิลไม่ตายครับสกิลไม่ตายนี่ผมบอกเลยว่าไม่รู้ว่าเงื่อนไขมันจะเยอะไปไหนแต่คือว่าเป็นเงื่อนไขที่ มีสองอย่างแล้วกันนะโอเคมาเริ่มจากจะเพิ่มเทินของศัตรูครับหรือยื้อเทินของศัตรูขึ้นไป2เทินนะครับทั้งหมดเลยเพิ่มขึ้นไป2เทินและถ้ากับตานของคุณเป็นสีเขียวหรือสีม่วงจะทําการเปลี่ยนลูกแก้วบล็อกลูกแก้วอ่าม่วงเปล่า,าลูกแก้วจีอ่าแล้วทําให้กลายเป็นลูกแก้วตรงสีครับ แล้วก็จะบัฟพลังโจมตีเชนบัฟการเชนเพิ่มขึ้น2.75เท่า3เทิรนนะอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะถ้าเผื่อกับตานเป็นสีเขียวหรือสีม่วงและเงื่อนไขที่2ครับถ้ากับตานคุณเป็นสีฟ้าหรือสีเหลืองก็จะทำการเปลี่ยนลูกแก้วเนื้อลูกแก้ว TND ลูกแก้วระเบิดเป็นลูกแก้วตรงสีแล้วก็จะบัฟเชนครับเพิ่มขึ้น3เท่า1เทินครับ โอเคคงไม่งงกันนะ <c oughs> คือมันมีสองเงื่อนไขครับถ้ากระตังของคุณเป็นสีเขียวกับสีม่วงก็อีกเงื่อนไขหนึ่งถ้ากระตังคุณเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองก็อีกเงื่อนไขหนึ่งนะเป็นตัวละครที่สามารถพลิกแพลงใส่ได้หลายทีมครับเพราะมันมีสกิลไม่ตายที่ค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนได้ดีนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเลยด้วยอยากได้ฮะส่วนสกิลซับพอร์ตก็ซับพอร์ตให้กับพวกตัวละครที่อยู่ในภาคของลูฟี่ที่เป็น ในต่อสู้ในโคลอเซียมอ่ะก็เพิ่มพลังโจมเพิ่มเลือดแถบห้นะครับก็ถือเป็นตัวละครที่ใส่ซับก็ได้นะเพิ่มเลือดตั้งสิบเนตะ่ยแต่สกิลไม่ตายมันถือว่าดีมากๆเลยนะต่อไปครับไฮดูดินครับยักษ์ของเรานั่นเองซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยสกิลกับตาของมันในเนี้ยมันเขียนไม่ละเอียดครับผมจะพูดสกิลกับตาที่ผมไปดูในเว็บไซต์มาแล้วกันนะ คือจะเพิ่มพลังโจมตีครับให้กับสายหน้ากากกับสายกรามหนึ่งเท่าในเทินแรกไม่ใช่ดิสามจุดสองห้าเท่าในเทินแรกจำสับสนแล้วคือตัวละครไอ้พวกเนี้สกิลมันะจะค่อนข้างจะแปลกไอ้เจ้านี้จะเพิ่มพลังโจมตีในเทินแรกคือ3.25เท่านะแต่พลังโจมตีของมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับ คือจะลดลงเรื่อยๆจนถึง1เท่านะครับก็จากเทินแรกเลย3.25าเท่าเทินที่2จะลดลงไปเหลือ3.19่เาเท่าเทินที่3จะลดปอีกเป็น3.16เท่าเข้าใจนะคือยิ่งผ่านเทินไปครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีได้ลดลงเรื่อยๆและก็จะลดเลือดของตัวเองครับลง5%เทุกๆเทินนะครับก็ ถือว่าเป็นสกิลกับตันที่ใช้งานยากนะเพราะยิ่งผ่านเทินไปนานคุณจะยิ่งกากลงนะเพราะมันจะยิ่งลดพลังโจมตีและก็ยิ่งลดเลือดของคุณครับทุกๆเทินเลยนะและส่วนสกิลไม่ตายครับสกิลไม่ตายก็คือจะทำการล้างบัฟโซ่ล้างบัฟช็อตล้างบัฟลดการเชนลง4ี่เทินนะก็ถือว่าลางเยอะนะทั้ง4เทินเนะี่ย และก็จะลดเวลาคููดาวของตัวละครสายหน้ากากกับสายกล้ามลง1เทินครับและถ้ากับตันของคุณเป็นสายหน้ากากหรือสายกล้ามจะบัฟโจมตีศัตรูที่โดนยื้อเทินหรือเพิ่มเทินไปแรงขึ้น1.75เท่า2เทินนะครับก็ถือเป็นสกิลที่สามารถเอาไปคอมโบกับตัวอื่นได้นะสกิลไม่ตายถือว่าดีครับแต่สกิลแต่สกิลกับตันเนี่ยถือว่าใช้งานยากอยู่นะเพราะยิ่งผ่านไป หลายๆเทิร์นก็ยิ่งจะกลากลงนะครับต่อไปก็ราชาครับราชาวันพันแมนครับบุรุษที่ต่อยหมัดเดียวแล้วภูเขาหายไปเลยอ่าราชาอิสเบลโลครับสกิลกับตันครับก็คือจะไอเจ้าหนี้ก็จะเป็นสกิลกับตันที่จะตรงข้ามกับไฮรูดินนะครับคือไฮรูดินยิ่งผ่านไปหลายเทิร์นจะยิ่งกลากลง แต่อเจ้าราชานี้ยิ่งผ่านไปหลายเทินจะยิ่งเก่งขึ้นนะครับก็คือสก,กิลตั้งคือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายหน้ากากหรือสายเดเว่นครับในเทินแรกคือ1เท่าครับในเทินแรกนะ1เท่าและจะเพิ่มพลังโจมตีไปเรื่อยๆครับจน20เิเทินครับเมื่อจนถึง20เิเทินครับพลังโจมตีจะพุ่งขึ้นไปเป็น3.25เท่าครับก็หมายความว่าไอ้เจ้านี่ในเทินแรกจะกาก,ากมากๆ แต่เมื่อผ่านไปครบ20เทิร์ครับไอ้เจ้านี่และลูกเรือครับจะเก่งขึ้นเลยนะเพิ่มพลังโจมตีไปครับ3.25เท่านะเมื่อผ่านไป20เทอร์นะครับแล้วก็จะฮิว500ครับเมื่อจบเทิร์ครับถือว่าเป็นตัวละครที่สกิลจะตรงข้ามกับไอ้เจ้าไฮรูดินเลยนะไฮรูดินในเทอร์แรกเก่งในเทิร์ท้ายๆจะกากไอ้เจ้าราชานี้ในเทอร์แรกกากในในเทอร์ท้ายๆจะเก่งนะครับก็เป็น ก็เป็นตัวละครที่ผมคือแบบแปลไปสับสนไป <c oughs> คือสกิลแปลกนั่นแหละแล้วก็สกิลไม่ตายครับสกิลไม่ตายคือจะทําการล้างบัฟกรอดก,กับล้างบัฟพลังผ่าครึ่งครับลง3ามเทินและก็ล็อกลูกแก้วของเราไว้1นึ่งเทินครับและก็ถ้าเผื่อศัตรูครับมีบัฟเพิ่มพลังป้องกันหรือบัฟลดพลังป้องกันครับจะทําให้บัฟเอฟเฟกลูกแก้วครับ บัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วอ่าสองอกี่เท่านะบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วสองเท่าสองเท่าหนึ่งเทินครับแต่ถ้าจะบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วให้กับตัว,ตวละครสายกล้ามกับสายหมัดจะบัฟให้3เทินเลยนะครับคือถ้าเป็นสายอื่นจะบัฟ1เทินถ้าเป็นไอเจ้าสายหมัดกับสายหน้ากากจะบัฟให้3เทินเลยนะครับ เฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆกับการแปลสกิลของไอเจ้าพวกเนี้ยคือสกิลมันงงนะแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับแถมใช้งานได้ดีด้วยแหละพราะบัฟเอฟเฟกต์กแก้วครับตั้งสามเทินเนี่ยให้กระสายหมัดกระสายหน้ากากนะโอเคต่อไปตัวสุดท้ายครับคือชัยครับอ่าชัยก็อย่างแรกครับสกิลตันครับคือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กระสายหน้ากาก อ่าเท่าไรเนี่ยสองจุดอ๋อเพิ่มพังทมตีให้กับสายนากาครับสองจุดเจ็ดห้าเท่าถ้าลูกแก้วตรงสีนะถ้าลูกแก้วตรงสีจะเพิ่มสองจุดเจ็ดห้าเท่าแต่ถ้าลูกแก้วไม่ตรงสีจะเพิ่มแค่หนึ่งจุดห้าเท่าเท่านั้นนะแล้วก็เพิ่มเลือดครับหนึ่งจุดสองห้าเท่าครับโอ้โหเจอสกิลแบบอ,อีกแล้วสก,กิลไม่ตายครับคือจะทําการล้างบัฟไฟไหม้ล้างบัฟ อาโซล้างบัฟใบสามเทินครับและก็ล้างบัฟเพิ่มพลังโจมตีของศัตรูล้างบัฟบ,บ้าคลั่งครับหรือบัฟที่เป็นกระโหลกสีแดงและก็ล้างบัฟไม่ตายครับไอบัฟไม่ตายนี่คือว่าถ้ากิดคุณตีมันไปครับมันจะเลือดเหลือหนึ่งนะมันจะไม่ตายล้างบัฟพวกนี้ครับลงไป3มเทินและก็จะลดพลังป้องก,กันของศัตรูครับ ทุกตัวลงไป80%เลยนะซึ่งในนี้ไม่เขียนไว้แต่มันลดไปเลย80%ครับ1เทินและก็จะบัฟแล้วก็บัฟเอฟเฟกลูกแก้วตรงสีครับแรงขึ้น1เทินนะครับให้กระสายหนะ้ากากอ่าสก,กิลมันก็ถือว่าใช้งานได้อยู่นะคือตัวละครพวกเนี้ยที่เอามาใหม่4 5ตัวพวกเนี้ยคือสก,กิลมันดีหมดทุกตัวเลยนะครับ คือเงื่อนไขมันจะแปลกก็เหอะเอาตรงๆเลยคือเงื่อนไขมันแปลกคือผมแปลไปยังทียังงงเลยอะไรวะอะไรวะอะไรเนี้ยคือสก,กิลมันแปลกแต่ดีดีทุกตัวเลยนะไอพวกเนี้ยถือเป็นตัวละครที่มาใหม่ห้าตัวที่ดีทุกตัวเลยครับไม่ว่าคุณจะได้ตัวไหนก็จงรู้ไว้ว่าห้าตัวใหม่นี้มันโคตรจะดีเลยนะโอ้โหถือเป็นตัวละครที่โคตรดีเลยนะโอเคเรามา เปิดกาชากันครับมาแปลสกิลแบบกงงกันไปนเยอะแล้วถ้าใครงงครับกับกับที่ผมพูดไปก็เดี๋ยวเข้าดูในอัลบั้มของในกลุ่มผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปลไว้ให้นะก็พยายามแปลไม่ให้งงแล,แล้วนะถ้าเผิดงงก็ขออภัยด้วการคือสกิลบางทีมันสกิลมันงงนะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะโอเคมาเปิดกาชากันเลยก็มี30เพจครับเปิดกาชา1รอบเท่านั้น ถามว่าหวังอะไรไม่บอกดีกว่าได้ตัวไหนก็เอาหมดละตอนนี้อยากได้ไอ้เจ้าสี่ตัวใหม่ก็ได้ตัวละครห้าดาวสี่ตัวใหม่อ่ะเอาไอ้เจ้าบาโธคาวดิสมาด้วยก็ดีนะมาเลยมามาครับหัวแดงหน่อยแดงไหมแดงไหมไม่แดง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 มันไม่แดงเลยอเฮ้ โอ้โหน้องสาวคือตอนแรกก็อยากได้มานะแต่ผมได้มาแล้วไงก็เลยเฉยๆแล้วอะโม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 ะโอ้โหเขาตู้ใหม่นะแล้วเขาตู้ใหม่หน่อยเขาตู้ใหม่หน่อยไอตัวที่ผมมีห้าดาวแล้วนะขอตู้ใหม่หนยะมาอันนี้มันร่างเก่าไม่ใชห่หรือร่างใหม่โอ้โอเคร่างใหม่โอเคได้แล้วตัวคอยใหม่หนึ่งตัวโอเคใช้ได้แล้ว คอใหม่หนึ่งตัวแล้วไม่ขอตัวหนึ่งมาขอตัวใหม่ตัวหนึ่งมาโอ้อุศพลาโบราณโบราณมีแล้วไปที่เก้าแคคเกอร์ก็มีแล้วไปที่สิบเอ็ดขอตัวใหม่หนะมาโอ้โหเมื่อกี้ได้ล่างสี่ดาวตอนนี้ได้ร่างห้าดาวอ่ะไอสี่ดาวดิ อ๋อมันโคล,ละล่างกันเอ็มันนี่มันสีแดงนี่มันสีฟ้าแต่ก็มีแล้วทั้งคู่เลยโอเคมาสรุปการเปิดกาชาในครั้งนี้กันหน่อยดีกว่าก็อืตัวละครที่ผมไม่มีและไม่ซ้ำก็คือตัวนี้หนึ่งตัวครับโอเคเปิดกาชาสิบตัวไม่ซ้ำหนึ่งตัวนี่ถือว่าผ่านแล้วโอเคอย่างน,น,น้อยก็ไม่ซ้ำหนึ่งตัว ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดตามให้กับความเกลือครั้งนี้ผมด้วยนะโอเคลิงลก์อยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ